สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีของเล่นใหม่ครับสำหรับรถโตโยต้ามาเจสตี้ใหม่แล้วครับซึ่งตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็ถ้าผมเนี่ยมีรถโตโยต้ามาเจสตี้นะครับผมต้องติดแน่นอนครับอันนี้3อย่างครับเรามาดูกันอันแรกเลยครับมาเจสตี้รุ่นนี้เห็นไหมครับว่าคันนี้พอแต่งแล้วด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยนี่ครับสเกิร์ตหน้าครับของมาเจสตี้ครับเพื่อทำให้รถดูแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับที่ผมชอบจริงคืออันนี้ไม่ต้องใส่สเกิร์ตก็ได้แต่ผมชอบมากคือคิ้วโครเมียมครับพร้อมตัวนี้อีก3เส้นนะครับเอาไว้เพิ่มความหรูหราให้กับรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะป้องกันขณะขับรถแล้วโดนหินอะไรพวกนี้นะก็จะกันไปก่อนชั้นหนึ่งที่ตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าถ้ารถก่อนจะติดนะครับให้ดูครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วติดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับความสวยงามต่างกันเลยแล้วก็โตโยต้ามาเจสตี้เนี่ยถ้าเป็นของเราใส่แบบนี้ขับไปปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างครับแล้วอีกอันนึงครับอันนี้นะครับก็เป็นสครับเพลทครับกันรอยครับตรงช่วงของกันชนด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับบางคนเนี่ยที่ต้องการวางของหรืออะไรที่จะเป็นการพักก่อนนะครับมันจะทำให้กันชนไม่เป็นรอยแล้วที่สำคัญคือสีเขาจะเป็นโครเมียมลมดำนะครับซึ่งดูแล้วมันไม่โดดแต่ว่าเป็นการป้องกันเลยนี่ฮะเห็นไหมครับลองนึกดูว่าบางทีเกิดมีการเท้าลงไปหรือวางไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะกันไปชั้นนึงก่อนแล้วนี่ครับนี่ก็คือ3ออปชั่นครับที่ตอนนี้ Majesty นะครับผมแนะนำเพิ่มความสวยงามภายนอกรถแล้วก็ยังเป็นการป้องกันด้วยทุกอย่างครับเรามีให้ครับที่ Mirage Audio นะครับเพราะว่า Toyota Majesty ทุกออปชั่นเนี่ยใครสนใจเนี่ยเราจัดให้จริงๆจัดเต็มมาทีเดียวที่นี่ครบหมดครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ